สวัสดีครับ193วันสงครามยูเครนการลุกคลืบของรัสเซียก็เป็นไปได้ช้ามีหนำซ้ำเนี่ยยังถูกยูเครนตีโต้ยึดคืนได้หลายพื้นที่สภาพสงครามรัสเซียยูเครนนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่ามันไม่ใช่สงครามแบบแตกหักกันมันเป็นสงครามเพื่อต่อรองเอาพื้นที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับมันไม่ใช่สงครามหงสาวดีกับศรีอยุธยาที่รบพุ่งล้างผ่านปนสะดมกันสงครามรัสเซียยูเครนนะครับมันมีลักษณะเฉพาะตัวมันมีกรอบก สงครามแบบไม่น่าเชื่อมันไม่เหมือนสงครามโลกครั้งที่สอนะครับและมันก็ไม่เหมือนสงครามอาร์เมเนียกับอเซอร์ไบจัน ข้อสงสัยของชาวบ้านก็มีมากมายโดยเฉพาะฝ่ายที่เชียร์รัสเซียนะครับร้อนร่มกลุ่มใจทำไม193วันยังยึดไม่ได้ทำไมมหาอำนาจอันดับสองของโลกอ่อนปวกเปียกไม่เป็นไปตามที่คิดแม้ว่าจะดีอกดีใจในการยึดครองพื้นที่ของแคว้นลูฮันส์ได้แต่ว่าในใจนี่กะวนกะวายแล้วครับเมื่อได้ยินข่าวว่ายูเครนนี่ตีโตในใจของชาวบ้านนี่คงสงสัยว่าทำไมรัสเซียไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำไมรัสเซียไม่ทุ่มกำลังยึดยูเครนคำตอบ ็าอาจจะอยู่ในรูปแบบพิเศษของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับที่มันไม่เหมือนกับสงครามทั่วไปอาวุธนิวเคลียร์มันมีผลรุนแรงยูเครนอยู่ใกล้กับรัสเซียมากนะครับถ้ารัสเซียใช้ก็จะได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยและถ้ารัสเซียใช้ก็อาจจะโดนตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียนี่ไม่พร้อมที่จะจบสิ้นทุกอย่างขนาดนั้นและกําลังของรัสเซียก็มีเยอะจริงนั่นแหละครับแต่ว่าต้องดูแลหลายด้านเอามาทุ่มใส่ยูเครนทั้งหมดนี่ไม่ได้ ถึงแม้ว่ารัสเซียจะเอามาทั้งหมดก็ไม่ง่ายที่จะยึดยูเครนทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นราคารัรเสเซียต้องการยึดบางพื้นที่และทําประชามาติจากประชาชนบีบให้ยูเครนยอมรับมตินั่นคือความต้องการหลังจากที่รัสเซียนิพากษท่านะครับพายแพ้ในการบุกยึดกรุงเคียบซึ่งตอนนั้นรัสเซียต้องการยึดศูนย์กลางของประเทศคิดการใหญ่เกินไปแล้วก็ทําไม่สําเร็จจึงปรับมาเน้นที่ตอนปาสแล้วก็ทางภาคใต้ของยูเครนแทนนะครับ และตอนนี้แม้กระทั่งดอนบาสแล้วก็เคอร์ซอนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ารัเสเซียจะครอบครองได้ตามใจหวังนะครับสิ่งที่เราได้ยินไปๆคือรัเสเซียเนี่ยไม่ได้รบกับยูเครนแต่ว่ารัเสเซียรบกับสหรัฐมิการแล้วก็เนโตอันนี้ก็ต้องอธิบายกันสหรัฐมิการกับอังกฤษมีสัญญาคุ้มครองยูเครนเรายังเห็นมีการส่งอาวุธให้ส่วนประเทศในยุโรปเป็นการช่วยส่วนตัวนะครับไม่ได้ช่วยในนามของเนโตและอาวุธที่ส่งมาช่วยยูเครนเนี่ยถูกจํากัดปริมาณแล้วก็พิสัยทําการให้อยู่ในขอบเขตป้องกันตัว ตัวเองนี้เท่านั้นตามส่วนที่สัญญาที่ว่าไว้เนี่ยแหละครับซึ่งอาวุธที่ยูเคได้รับมีปริมาณที่น้อยมากถ้ารัสเซียคิดว่าการที่รัสเซียยึดไม่ได้เพราะว่ารบกับสรัฐิการิกับเนโตอันนี้ก็คงไม่ใช่ถ้าสตาลิการกับเนโตมาจริงเนี่ยรัสเซียโดนหนักกว่านี้แน่นอนนะครับ ประเทศที่ถูกจับตามองในการช่วยเหลือยูเครนก็คือจิลมันนะครับนอกจากมีผลประโยชน์กับรัสเซียแล้วเนี่ยก็ยังสงวนท่าทีและก่อนหน้าในายุคข,ของแองเจล่ามีคอชิลมันไม่เห็นด้วยกับการที่ยูเครนเนี่ยจะเข้าเป็นสมาชิกของเนโตเหตุผลของชุมมันก็น่าสนใจก็คือยูเครนเนี่ยเต็มไปด้วยการทุจริตแล้วก็คอร์รัปชันบ้านเมืองนี้เละเทะยากจนแล้วครับถ้าเข้าเนโตเนี่ยเนโต้ NATO, ต้องเสียงงบประมาณในการช่วยเหลือนี่จํานวนมากอาจทําให้สมาชิกไม่พอใจและที่สําคัญนะครับยูเครนมี ความใคล้ยชิดกับรัเสเซียและรัเสเซียไม่ยอมแน่แน่และเนโต้ต้องเข้าไปปกป้องประเทศอย่างยูเครนมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําแบบนั้นนั่นคือเหตุผลของเยอรมันในตอนแรกนะครับแต่พอรัเสเซียปกยูเครนในช่วงแรกเยอรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากส่งหมวกกันกระสุนนี่มาให้เล็กน้อยนี่เท่านั้นเยอรมันถูกกดดันจากนานาชาติจึงส่งอาวุธช่วยเหลือนี่มากขึ้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีของเยอรมันนะครับพบกับนายกรัฐมนตรีของยูเครนในกรุงเบอร์ลินโดยยูเครนนี่ร้องขอรถถั เล็บเพิดชูจากจิวมันแล้วครับ รายละเอียดไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับแต่ว่ายูเครนก็มีโอกาสได้รถถังเล็บเผยโชูจากเยอรมนนีไม่น้อยมันมีคําถามว่ารถถังยังจําเป็นในสงครามรัสเซียยูเครนไหมพราะเราเห็นเศษซากรถถังเต็มยูเครนบางคนนี่บอกว่ารถถังมันโรงศพในเคลื่อนที่ต้องเล่าย้อนหลังนิดหน่อยนะครับในปี2014เนี่ยที่แหลมควายเมียรัสเซียกับยูเครนปะทะก,กันด้วยรถถังนะครับเป็นสงครามรถถังปรากฏว่ารัสเซียนี้ได้เปรียบเพราะรถถังของรัสเซียเหนือกว่ามาครั้งนี้รัสเซียกะว่าจะมาชนะด้วย รถถังนี้อีกครั้งก็เลยโขดรถถังมามากมายปรากฏว่ายูเครนแก้เกมนะครับด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังภาพที่ออกมาก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับถามว่ารัเสเซียเองก็มีขีปนาวุธต่อต้านรถถังไหมคําตอบก็คือมีก็จะเป็นพวก RPG กับ Cornet ซึ่งค่อนข้างลาหลังกว่าพวก c h a p l i n แล้วก็ Enlaw ที่มีความแม่นยํามากกว่านะครับถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยยูเครนจะยังต้องการรถถังนี้ไปทําไม คำตอบก็คือบางสถานการณ์เนี่ยรถถังก็ยังจำเป็นอยู่ในการสกัดกั้นทําลายฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะรถถังที่มีความทันสมัยโอกาสรอดในสนามรบในยูเคนก็มีเยอะ เพราะรถถังของรัสเซียก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรมากนะักยิ่งเป็นสุดยอดรถถังอย่างเล็บเปิดจากเยอรมันมันก็จะทําให้ยูเครนนี้ได้เปรียบขึ้นมาในครับในการทําสงครามรถถังโดยการบุกตลุยไปพร้อมกับชาปรินแล้วก็เอสลอกองรถถังโซเวียตของรัสเซียก็คงผวานี้ไม่น้อยรถถังยังมีความสําคัญในสงครามยูเครนนะครับโดยเฉพาะเล็บเปิดจากเยอรมันความสามารถมันสูงกว่า T72 t 8 0แล้วก็ T90 ของรัสเซียนี้อยู่แล้วแต่ว่าเล็บเปิดมันก็ไม่ใช่อม มันมีโอกาสร่วงได้เหมือนกันแค่มันได้เปรียบเท่านั้นเองเราก็ต้องติดตามข่าวว่าเชื่อมันเนี่ยจะให้รถทางเล็บเปิดกับยูเครนกี่ขันในการมาสู้กับรัเสเซียนะครับ